This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของระบบสาธารณสุขบ้านเราผมเชื่อว่าหลายท่านจะเคยได้ยินคำนี้บอกว่าแพทย์ของไทยเหล่านี้เนี่ยท้อแท้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาบอกว่างานในหนักมากคนไข้ก็ล้นโรงพยาบาลด้วยจำนวนแพทย์ต่อประชากรเราถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับบางคนก็ถอดใจบอกว่าอยากจะลาออกนะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวกันเมื่อไม่นานนี้ก็มีเช่นเดียวกันและปัญหานี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้พยายามหาทางออกด้วยมาตรการดังต่อไปนี้ครับ1ครับการเพิ่มจำนวนแพทย์และเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยภายในปี2569ครับจะเพิ่มจำนวนแพทย์ 35,000 คนพยาบาลอีก 140,000 คนรวมถึงตำแหน่งอื่นๆในวิชาชีพด้วยอันดับต่อมาครับก็คือการปรับระบบฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านใช้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นศูนย์อบรมแพทย์ประจำบ้าน48แห่งทั่วประเทศโดยแพทย์ไม่ต้องลาศึกษาครับอยู่ปฏิบัติอบรมและได้วุฒิบัตรทำให้คงกำลังอัตราแพทย์ในพื้นที่ได้ปีละ 1,500 คนและอีกหนึ่งมาตรการครับคือการขยายจำนวนนักศึกษาแพทย์ปีละ 2,000 คนโดยโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและเน้นให้ทุนกับนักเรียนในพื้นที่ครับประเด็นเหล่านี้ครับต้องบอกว่าเหมือนกับมีหลากหลายมิตินะทับซ้อนกันอยู่ด้วยวันนี้จะมาคุยประเด็นนี้ครับกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านครับท่านแรกครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักการเงินนะครับแล้วก็อดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับอาจารย์บรรยงวิทยาวีรศักดิ์ครับอาจารย์บรรยงสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมถามทั้ง2ท่านเลยนะครับมีข้อเสนอบอกแบบนี้คนไข้ล้นก็เพิ่มจำนวนหมอเพิ่มจำนวนหมอด้วยเพิ่มผลตอบแทนด้วยผมไปที่อาจารย์เจิมศักดิ์ก่อนอาจารย์มองไงครับคนไม่แปลกใจเลยว่าเรื่องสาธารณสุขดันเชิญนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินมาพูดเรื่องนี้ผมคนหนึ่งก็น่าสนใจอาจารย์แต่ผมเชื่อว่าจะได้มีเพอร์สเปกทีฟหรือมุมมองที่แตกต่างผมคิดว่าการที่จะเพิ่มบุคลากรในการแพทย์ทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งเภสัชทั้งบุคลากรอื่นอาจจะจำเป็นแล้วก็คิดว่าก็เห็นด้วยที่ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังจะเพิ่มและขณะเดียวกันว่าจะเพิ่มรายได้เช่นแพทย์ที่ทำนอกเวลาแพทย์เฉพาะทางก็จะได้รายได้เท่านั้นเท่านี้แต่ละคนบุคลากรได้หมดเลยผมก็เห็นด้วยผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งในการที่ทำแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยมากก็คือว่าจะส่งเสริมให้คนในชนบทเนี่ยได้ทุนในการเรียนแพทย์ครับผมคิดว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะหาแพทย์ที่อยู่ในดินแดนที่ห่างไกลกันดารเนี่ยยากครับแต่อยากจะเติมนิดเดียวตบในประเด็นนี้ก็คือว่าถ้าจะให้เนี่ยอย่าให้ระดับจังหวัดให้ระดับอำเภอไปเลยย่อยลงไปกว่าจังหวัดเลยย่อยลงไปเลยครับเพราะให้ระดับอำเภอและให้ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเป็นเจ้าของทุนเงินผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นครับมันจะทำให้ได้คนในท้องถิ่นจริงๆและเมื่อเรียนแพทย์จบแล้วกลับมาใช้ทุนและผูกพันกับคนในท้องถิ่นเพราะเขาญาติโกโหติกาญาติพี่น้องเขาอยู่ตรงนั้นทั้งสิ้นผมคิดว่ามันจะทำให้ยั่งยืนกว่าครับขอเติมนิดเดียวตรงนี้นอกจากนั้นก็จะเห็นด้วยกับทางการที่ทำอยู่ครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อนะครับทีนี้อาจารย์บรรยงก็บอกนี่ครับหลายท่านอย่างที่อาจารย์เจิมศักดิ์บอกเลยเชิญนักการเงินมาคุยด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันตัวอย่างเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแต่ผมถามอาจารย์บรรยงแบบนี้นะครับเรื่องการที่บอกขยายจำนวนนักศึกษาแพทย์การเพิ่มผลตอบแทนเก่าถูกที่คันไหมครับผมว่ามันมีส่วนช่วยระดับหนึ่งนะครับแต่มันยังมีหลายปัญหาที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าเราไม่แก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะเพิ่มผมตอบแทนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือทุกวันนี้ในกรุงเทพนะครับมีแพทย์1ต่อ500คนภาคกลาง1ต่อ 1,500 แต่ในภาคอีสานและภาคใต้1ต่อ 2,000 กว่าโอเคนะครับแสดงว่ามันกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่นะครับซึ่งเราอาจจะมีลูกค้าต่างประเทศด้วยทำใหผลตอบแทนมันสูงสำหรับแพทย์ที่มารักษานอกจากนั้นก็มีแพทย์รุ่นพี่นะครับบอกว่านักศึกษาปัจจุบันเนี่ยนะครับเจน Z มีความเป็นปัจเจกชนสูงความอดทนน้อยไม่เหมือนกับ
รุ่นเบบี้บูมเมอร์เหมือนพวกผมนะครับอึดทนอดทนแล้วก็มีเป้าหมายทำเต็มที่เพราะตอนนั้นทุกอย่างมันขาดแคลนแต่ตอนนี้เด็กมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นความอดทนก็จะน้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายในการใช้ทุนกำหนดไว้ที่4ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ4ล้านบาทเนี่ยสำหรับนักแพทย์ที่จบไปแล้วเนี่ยเขาหาได้ง่ายเขาทำงานปีเดียวเขาหาได้เขาก็ถือว่าเอาเงินนี้ใช้ทุนไปแล้วก็ออกไปทำงานบริษัทเอกชนผมคิดว่าถ้าปรับตัวเลขนี้ก็จะทำให้แพทย์ความคงอยู่ของแพทย์ที่จะอยู่กับโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยก็จะอยู่มากขึ้นผมเชื่อว่าที่เราพิจารณากันเนี่ยมันมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งคือด้านซัพพลายไซด์ก็คือว่าถ้าแพทย์ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอเราก็เพิ่มสิให้แรงจูงใจมากขึ้นคนก็จะได้หันมาเป็นแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นครับก็คงไม่มีเถียงฟังแล้วคุณบรรยงก็ไม่เถียงว่าอันนี้ก็ทำไปแต่มันไม่พอมันต้องลดดีมานด์คือลดความต้องการที่คนอึดอัดอะไรก็ตามวิ่งเข้าไปโรงพยาบาลครับเป็น hospital centric ซึ่งบางประเทศเป็นในทำนองนั้นนะครับอย่าดูแลตัวเองมีอะไรหาหมอมีอะไรไปโรงพยาบาลลูกเดียวโอ้โหทีนี้ก็แน่นและที่คุณประยงพูดเมื่อกี้เนี่ยมีประเด็นนะครับถ้าเราใช้ระบบหลักประกันสุขภาพที่ทุกคนไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์จะกี่ครั้งก็ฟรีครับโอเคผมอ่านบทความของคุณบรรยงและชอบที่บอกว่าเปรียบเทียบกับการที่เราไปกินอาหารบุฟเฟ่ครับดร.พิชเคยกินอาหารบุฟเฟ่ไหมเคยครับอาจารย์แล้วรู้สึกโอ้ยอีทไหมกินมากไปต้องเอาให้คุ้มที่สุดไงอาจารย์ใช่เลยเช่นเดียวกันเลยกับการที่เราไปโรงพยาบาลเจ็บป่วยแล้วก็ไปหาหมอเจ็บป่วยแล้วก็ไปหาหมอครับหมอให้ยาอะไรมันก็รับหมดเพราะมันฟรีนี่มีอยู่แล้วที่บ้านก็เอาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยผมขยายความตรงนี้ว่าครับค่อนข้างจะเห็นด้วยกับหลักการทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์เจิมพูดได้น่าสนใจมากว่าอะไรเราก็ไปโรงพยาบาลบางคนบอกแบบนี้แค่ปวดท้องเสียเราก็ไปโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีสูงมากผมถามอาจารย์บรรยงอย่างนี้ครับมีตัวอย่างประเทศอื่นไหมครับที่เขาอาจจะมีระบบที่สามารถคัดกรองบอกว่าป่วยแล้วยังไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเขาใช้วิธีการอะไรพอมีตัวอย่างเปรียบเทียบต่างประเทศนะครับอาจารย์มีครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งบังเอิญเนี่ยสำนักงานใหญ่ที่สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่สิงคโปร์ตอนเราก็รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบที่สิงคโปร์เยอะที่สิงคโปร์ถึงแม้เขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับแต่เมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่นายกรัฐมนตรีชื่อโกจกตงนะครับท่านที่2นะท่านที่2นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ประกาศนโยบายที่จะแก้ไขระบบสาธารณสุขที่เดิมเบิกไม่อั้นเป็นว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมจ่ายแล้วก็ทุกคนต้องมีส่วนร่วมดูแลเอาสนับประชาชนควักกระเป๋าให้มีส่วนร่วมจ่ายตอนนั้นได้รับการคัดค้านอย่างมากเลยครับแต่เนื่องจากเขาเป็นคล้ายๆกับรัฐบาลมีเสียงข้างมากข้างมากสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงจัดการได้อย่างเสร็จนะครับโดยให้ประชาชนทุกคนจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่แรกเกิดแรกเกิดก็คือพ่อแม่ต้องจ่ายครับเป็นเบี้ยประกันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐนะครับไม่ใช่ฟรีแบบปัดทองของเรานะครับครับโรงพยาบาลของรัฐมีแต่คุณต้องเสียเบี้ยประกันนะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้าโรงพยาบาลของรัฐเราผู้ป่วยยังต้องออกเองอีก 20% จ่ายเบี้ยประกันจากผมเรียกว่ากรมธรรม์แล้วกันนะคล้ายๆกรมธรรม์ครับและยังต้องจ่ายอีก 20% ของค่ารักษาที่เกิดหลักการเบื้องหลังของเขาคืออะไรครับอาจารย์คือทุกคนจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณป่วยขึ้นมาคุณเข้าโรงพยาบาลคุณจะต้องมีส่วนจ่ายละเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามดูแลสุขภาพแล้วเขามีแคปด้วยนะครับว่าปีนึงเบิกได้ไม่เกินประมาณ5ล้านบาทครับครับโอมีแบบนี้ด้วยผมถามอาจารย์เจิมศักดิ์แบบนี้บางคนก็บอกรัฐต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างหลักการในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงสังคมอาจารย์มองประเด็นนี้ไงครับคือประเทศไทยเนี่ยตอนที่เราคิดถึงเรื่องหลักประกันสุขภาพและก็มีโครงการที่เราเรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคครับมันก็คล้ายๆกันก็คือว่าเมื่อเราไปโรงพยาบาลเราต้องจ่ายอย่างน้อย30บาทแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยรัฐจ่ายครับและหลังจากนั้นเนี่ยด้วยแนวคิดทำนองประชานิยมแข่งกันที่จะเอาใจลดแลกแจกแถมครับก็เลยกลายเป็นรัฐบาลถัดมาก็บอกว่าไอ้30บาทก็ไม่ต้องจ่ายก็แล้วกันให้มันเป็นฟรีไปหมดเลยทุกครั้งที่ไปครับ
มันก็มีข้อดีนะครับในการที่ทำเช่นนั้นก็คือว่าเขาก็มีอาร์กิวเมนต์หรือมีเหตุผลว่าไม่มีใครเราอยากไปโรงพยาบาลถ้าไปมันก็มีต้นทุนในการที่ต้องเข้าไปมานั่งรอมันเดือดร้อนอยู่แล้วไอ้30บาทมันนิดเดียวแต่ผมค่อนข้างกลับมานั่งคิดเนี่ยค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณบรรยงคือถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้ร่วมจ่ายมีอะไรก็ไปมีอะไรก็ไปแพทย์ให้ยามายาที่บ้านมีก็เอาไว้ก่อนก็ของฟรีนี่ครับจริงๆที่บ้านจะมีอยู่แล้วก็ได้เราก็รับหมดแต่ว่าถ้าเราต้องร่วมจ่ายหลักการในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีทางคิดได้สองทางทางที่หนึ่งก็คือจ่ายเบื้องต้นเท่าไหร่เช่น30บาทอาจจะกลายเป็นว่าไปทุกครั้ง100บาทแรกเจ้าของไข้เป็นคนจ่ายเองครับที่เหลือรับจ่ายนั่นก็ทางหนึ่งครับหลักการที่สองก็คือว่าโคเปเมนต์ก็คือเราต้องจ่ายเอง 10% 20% หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปสมทบไปของเราด้วยสมทบครับหรือจะทั้งสองอย่างบวกกันโอเคขึ้นต้นเราต้องไปจ่ายเองสัก100นึงครับและหลังจากนั้นมีค่าใช้จ่ายเราต้องจ่ายเองสัก 15% 20% ที่เหลือรัฐจ่ายครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ไม่ใช่มีอะไรก็วิ่งโรงพยาบาลนึกออกแต่ว่าเราก็จะต้องมีระบบอย่างอื่นละทีนี้อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยพูดกันว่าถ้าไม่ใช่มีอะไรวิ่งไปหาหมอแต่จะดูแลตัวเองให้ดีอย่างไรนะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วล่ะเขาจะต้องคิดอะไรมากขึ้นกว่ามีอะไรก็วิ่งไปอาจารย์งั้นผมถามสลับหมวกบ้างสำหรับคนที่เขามีรายได้น้อยเขาลำบากถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วเราจะดูแลคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีฐานะดีเพียงพอที่จะจ่ายตรงนั้นเนี่ยทั้งสองท่านผมเริ่มจากอาจารย์บรรยงก่อนเราจะดูแลกลุ่มคนเหล่านั้นยังไงครับที่สิงคโปร์เขามีทางออกอย่างนี้นะครับเริ่มตั้งแต่คนที่มีรายได้น้อยนะครับรายได้น้อยเบี้ยประกันก็จะมีส่วนลดลงไปนะครับก็จะมีส่วนลดลงไปซึ่งคุณก็ต้องไปแสดงตัวแสดงฐานะการเงินแล้วก็จะมีการตรวจสอบฐานะการเงินอย่างเข้มข้นครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีเลยจริงๆหาเช้ากินค่ำเขาก็จะมีส่วนที่ยกให้ฟรีแต่คุณก็ต้องไปแสดงตนเหมือนกับเป็นสมัยก่อนประเทศไทยมีที่เราเรียกว่าคนไข้อนาถานะครับซึ่งนั่นคือพิสูจน์แล้วว่าตัวคุณไม่มีญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดก็ไม่มีเขาดูถึงญาติพี่น้องด้วยนะครับทีนี้มันก็ต้องมาคิดระบบเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้ามีช่องโหว่จริงๆเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันขอฟรีอันนี้ก็ต้องฝากนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์ว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร นี่ขนาดจะพูดถึงนะฮะสิงคโปร์ก็5ล้านกว่าคนเขายังซับซ้อนถ้าบ้านเรา66ล้านคนผมว่าท้าทายอาจารย์เจิมศักดิ์มองในมุมเศรษฐศาสตร์บ้างเพราะว่าประเทศไทยก็ประกอบด้วยคนหลายช่วงชั้นเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเรามีคนประมาณ60กว่าล้านคนแล้วเราเชื่อว่าเรามีคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนมันจะวุ่นวายขนาดไหนหรืออาจารย์มองว่าเรามีทางออกยังไงไหมครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเราให้แพทย์เป็นคนตัดสินใจว่าใครจะได้อนาถาหรือไม่ครับอ๋อครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนระบบซะแพทย์ทำตามปกติแต่เรามีกองทุนรัฐสร้างระบบกองทุนขึ้นมาแล้วมีคณะกรรมการกองทุนครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีจริงๆก็สามารถที่จะมาขอจากกองทุนครับอีกหน่วยนึงเขาเป็นคนพิจารณาว่าจะช่วยซึ่งไม่มากเลยเติมให้อย่างเช่นบอกว่าเป็นโคเปเมนต์เขาอาจจะต้องจ่าย 10% 15% 20% กองทุนอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับทุนตรงนี้ก็ให้คุณอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งที่ทำได้ครับอีกทางหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีอาร์กิวเมนต์กันอยู่ตลอดเวลามันมีคนไทยที่อยากจนทั้งนั้นที่ไม่ได้จนคือยังพอมีฐานะอยู่แต่อยากเคลมสิทธิต่างๆก็ของฟรีใครๆก็ชอบนะครับเพราะฉะนั้นมีคนที่อยากจนอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนในการวีดในการที่จะเอาจะซีเล็กหรือจะเลือกใครจนจริงจนไม่จริงอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีปัญหาแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลทุกคนมันก็จะเกิดปัญหาอีกว่ามันก็คนไข้ก็ล้นโรงพยาบาลครับอย่างที่อาจารย์บรรยงก็เป็นห่วงว่าในที่สุดจะทำไงมันก็เป็นเรื่องสองเรื่องที่จะต้องนั่งชั่งตรงนี้ครับประชากรเพิ่มขึ้น 5% แต่งบประมาณที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจากปีแรก 80,000 ล้านตอนนี้มาเป็นปีละ 200,000 ล้านวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือต้องทำให้ทุกคนแก่ช้าที่สุดเราควรให้คนแก่ช้าไปให้ใกล้ตายเจ็บจะสั้น
เราต้องให้ความรู้กับคนขายยาที่เป็นเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกรเพิ่มมากขึ้นครับเราต้องสร้างอสมให้มากขึ้นยังไงก็ตามโรงพยาบาลเขาแน่นพอคนใหม่เข้าไปวิกฤตเขาก็ต้องไปเอาคนที่อยู่เก่านั่นออกไปก่อนหายแต่มันยังหายไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องเริ่มคิดที่จะมี intermediate care หลักการตรงนี้มันทำให้การเราลดดีมานด์ของคนที่จะเข้าโรงพยาบาลลูกเดียวครับไอ้ความแน่นก็จะเริ่มเบาบางวันนี้ได้ข้อมูลมากมายขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสังคมไทยเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงวัยเราจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของสังคมไทยด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าแล้วเราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างไรสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice